สวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมมาสำรวจพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าสโมสรนะครับข้างในจะมีฟิตเนสก็ยังคงปิดประตูล็อกไม่ให้คนเข้าอยู่ครับนี่หันมาทางซ้ายก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านครับนี่เดินตรงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเตียงนอนที่เขาตะแคงหงายอยู่ครับเพื่อไม่ให้คนมานั่งเล่นครับตรงไปเรื่อยๆข้างๆขอบสระว่ายน้ำครับตรงไปตรงกลางสระว่ายน้ำครับมาตรงขอบสระว่ายน้ำก็จะมีเตียงนอนตะแคงหงายอยู่อีกหลายตัวครับอันนี้หันมาทางสระว่ายน้ำนี่ครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับอันนี้มาช่วงท้ายของสระว่ายน้ำแล้วครับตอนนี้เราหันมาทางขวาครับจะมีเมนไดลงไปที่จะตรงไปสนามหญ้าครับอันนี้ตรงบันไดครับเราเดินตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆก็เป็นทางเดินพื้นปูนครับงั้นเราตรงไปก่อนครับตรงไปตรงไปเดี๋ยวซ้ายมาเข้าสนามหญ้าแล้วครับสนามหญ้าอยู่ระหว่างสระว่ายน้ำกับสนามหญ้าครับเราตรงไปเพื่อเข้าสู่ข้างๆสนามเด็กเล่นครับเห็นไหมครับจะมีเชือกขึงอยู่บริเวณรอบสนามนี่ครับมาทางขวาตรงไปเรื่อยๆนี่ที่ออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ครับเด็กเล็กก็ออกได้นะครับอันนี้เราตรงไปเรื่อยๆครับเลาะไปตามข้างๆสนามเด็กเล่นก็ยังคงมีเชือกขึงอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเชือกขึงบริเวณรอบสนามอันนี้เราจะหันซ้ายกลับไปที่ตรงกลางสนามครับอันนี้หันมาด้านขวาตรงไปรอบๆบริเวณสนามเด็กเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นฐานห้อยโหนสำหรับเด็กไว้ฝึกข้อมือครับเพื่อให้ข้อมือแข็งแรงเห็นไหมครับก็จะมีเหล็กเรียงรายกันอยู่ครับอันนี้หันมาทางขวาก็จะเป็นถนนเมนใหญ่ของหมู่บ้านครับก็จะมีบ้านคนเรียงรายอยู่ครับอันนี้เราตรงไปตรงถนนเล่นใหญ่กันนะครับอันนี้ลงมาฟุตบาทตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นทางออกของหมู่บ้านครับตรงไปเรื่อยๆอันนี้หันมาทางขวาหน่อยครับก็จะเข้าสนามหญ้าเพื่อจะเดินขึ้นไปเดินภูเขาไม่สูงมากนะครับเป็นแค่เนินไม่ลาดชันมากนั่นครับนี่ถึงยอดตรงเนินภูเขาแล้วครับเราหันขวาไปทางสนามหญ้าครับนี่หันไปทางขวาอีกทีครับหันมาทางซ้ายคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสหน้าผมจะลงคลิปใหม่สวัสดีครับ